สุดเศร้าแห่อาลัยนุ๊กซี่อันพัดแฟนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมแห่แสดงความอาลัยนุ๊กซี่อันพัดแฟนสาวผู้แบล็คเฮดหลังจากเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมเผยเป็นคนสวยที่ขยันและอดทนมากหลับให้สบายนะจากกรณีปูแบล็คเฮดนักร้องชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อเวลา 23:27 นของวันที่26 มีนาคมที่ผ่านมาแจ้งข่าวเศร้าด้วยความอาลัยแฟนสาวนุ๊กซี่อันพัดเสียชีวิตแล้วหลังรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวช็อกนุ๊กซี่เสียชีวิตแล้วหลังป่วยมะเร็งเต้านมปูแบล็คเฮดโพสต์สุดเศร้าอาลัยคนรักล่าสุดวันที่27 มีนาคม 2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่เพื่อนๆและผู้ที่ติดตามได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของนุ๊กซี่อันพัดได้เข้ามาโพสต์แสดงความอาลัยแด่การจากไปของนุ๊กซี่รวมถึงให้กำลังใจปูแบล็คเฮดเป็นจำนวนมากเช่นแห่แสดงความอาลัยนุ๊กซี่อันพัดแฟนสาวปูแบล็คเฮดหลังจากเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมแห่แสดงความอาลัยนุ๊กซี่อันพัดแฟนสาวปูแบล็คเฮดหลังจากเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมขอแสดงความเสียใจกับพี่นุ๊กพี่ปูและครอบครัวอย่างสุดซึ้งด้วยครับไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วนะครับตกใจและเสียใจมากขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะน้องนุ๊กเป็นน้องที่น่ารักมากมากที่สุดสำหรับพี่ขอให้หนูหลับให้สบายนะคะและไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะน้องนุ๊กเป็นคนสวยที่ขยันและอดทนตั้งใจทำงานมากน้องไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนางฟ้ากลับสวรรค์ไปอีกคนนึงแล้วสินะหลับให้สบายนะน้องหลับให้สบายนะนางฟ้าของป้าหนูเหนื่อยเพื่อครอบครัวมามากพอแล้วจิตใจหนูช่างแข็งแกร่งจริงๆห่วงแต่คนรอบตัวไม่เคยห่วงตัวเองเลยขณะป่วยอาการหนักก็บอกว่าไม่เป็นไรฟ้าไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วใจหนูช่างประเสริฐจริงๆป้าขอให้หนูไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้หนูเกิดมาเป็นนางฟ้าของป้าตลอดไปไม่เข็ดความรักปูปรียายังหวังเจอคนที่ใช่นับจากนี้ไม่สนกระแสเคยดำดิ่งขั้นสุดไม่มีใครจ้างงานไม่เข็ดความรักปูปรียายังหวังเจอคนที่ใช่นับจากนี้ไม่สนกระแสเคยดำดิ่งขั้นสุดไม่มีใครจ้างงานตอนล้มได้แม่พึ่งพุ่งพวงเป็นที่พึ่งเกือบ3 ปีที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยกลับมาคราวนี้นักแสดงสาวปูปรียาลุนเบิร์กก็กลับมารับทรัพย์ก้อนโตเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับอาหารเสริมของแบรนด์ MAHKRANEE มหาราณีโดยเมื่อวันที่25 มีนาคมหลังจบงาน GREASE House Thank You Party MAHKRANEE Season 6เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตช่วงที่หายไปเจอมรสุมดราม่าทัวร์ลงชีวิตดำดิ่งเธอผ่านมาได้ยังไงทั้งแง้มหัวใจว่าหลังต้องเลิกรากับคู่มั่นไปพร้อมมีคนใหม่หรือยังกลับมาในรอบกี่ปี2 ปีครึ่งกลับมาครั้งนี้ก็กลับมาถ่ายโฆษณา4 ตัวเพราะว่าปูหายไปจริงๆช่วงนั้นก็คือไปเลยตอนนี้ก็กลับมารับงานบ้างเพราะว่าเราก็ต้องใช้เงินแล้ว2 ปีที่ผ่านมาก็คือแคสหนังแล้วก็เพิ่งปิดกล้องหนังไปก็น่าจะออกกลางปีนี้แล้วก็มีถ่ายแบบทำงานอยู่ที่นู่นแล้วก็พักผ่อนปี2020ก็เหมือนทุกคนที่ล็อกดาวน์อยู่บ้านประเทศไทยเป็นที่ที่ปูทำงานมาตลอดอยู่แล้วแล้วจะให้หนีไปตลอดมันก็ไม่ใช่ตอนแรกก็รู้สึกไม่พร้อมแต่ตอนนี้ก็พร้อมกลับมาแล้วค่ะคาดหวังกับผลงานหนังต่างประเทศแค่ไหน
จริงๆปูเป็นคนที่ไม่อิงกระแสเลยค่ะคือเราอยู่ในโลกของความจริงว่าเราทำงานสรุปผลงานออกมาดีแล้วก็คนชอบพอแล้วค่ะวางสเต็ปงานที่มุ่นไว้ยังไงจริงๆก็จะทำไปเรื่อยๆหวังจะสร้างเป็นอาชีพเหมือนที่ตัวเองมีในเมืองไทยหนังเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับจอห์นทราโวลตาและบรูซวิลลิสนิสัยดีทั้งคู่ดีมากๆคู่กำกับก็นิสัยดีคือปูดูหนังของจอห์นทราโวลตามาตั้งแต่เด็กพอได้ร่วมงานก็เหมือนฝันเป็นจริงในเรื่องปูเล่นเป็นตำรวจก็เป็นตัวหลักเหมือนกันเดินเรื่องมีตัวร้ายสับสนมีเรื่องบนเกาะก็คือต้องดูนอกจากหนังเรื่องนี้ก็จะมีพวกซีรีส์แต่ว่าต้องรอดูค่ะปูไม่ชอบพูดเองส่วนพวกงานโมเดลก็คือไม่รับเลยโฟกัสหนังอย่างเดียวคือปู33แล้วใครจะจ้างไปเดินแบบแล้วปูก็รู้สึกว่าในใจปูมีความสุขก็คืออยู่แอลเอไม่งั้นปูว่าก็อยู่นิวยอร์กที่โน่นกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นยากไหมยากสิแต่อย่างที่บอกว่าคนที่ไม่ได้ไปแล้วทิ้งทุกอย่างไม่มีทางเข้าใจว่ามันยากขนาดไหนเสียน้ำตาเยอะมากจนปูต้องเลิกคิดถึงคอมเมนต์หรือความคิดเห็นหรือความต้องการของคนที่นี่เราคาดหวังว่าจะปังเหมือนที่นี่เป็นไปไม่ได้เพราะเราไปอยู่นู่นมันเริ่มจากที่เราเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแล้วคุ้มไหมคุ้มทุกอย่างเพราะปูได้เป็นตัวของตัวเองแล้วปูก็รู้สึกว่าไม่ได้อินกับคำว่ากระแสแล้วมีหรือไม่มีไม่สำคัญอยู่ที่ว่าพัฒนาตัวเองแล้วตอนนั้นเรียกว่าดิ่งได้ไหมดิ่ง10คู่มั่นก็ไปกันไม่รอดโดนด่า11รอบมั้งทัวร์ลงไม่รู้กี่รอบหนักมากตอนแรกก็เสียใจมากแต่ในใจก็ต้องรู้ถึงความจริงว่าอะไรคือหน้าที่ของเราจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราทำได้จริงๆแล้วอะไรคือโลกโซเชียลคือมันควบคุมไม่ได้เลยคือเราจะไปต่อล้อต่อเถียงเหรอคือเห็นคนฟ้องเยอะปูก็ไม่อยากทำเพราะว่าในใจคิดว่าเราจะมาจ่ายเงินให้คนออกมาขอโทษเราแค่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นถึงแม้ความคิดเห็นจะทำให้เราเสียใจแต่มันก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็เลยหวังว่าถ้าเราเคารพสิทธิ์ของเขาวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเองว่าบางเรื่องมันก็กระทบถึงใจดาราแต่ปูว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องโดนอย่างดูข่าวล่าสุดคนใส่ใจในวันที่เขาไม่อยู่แต่ในวันที่เขาอยู่เขาทุกเขาบอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่กลับไม่มีใครเห็นปูคิดในใจแล้วปูอยู่มานานปูเคยร้องไห้ต่อหน้าสื่อปูเคยพูดว่าปูเสียใจแต่ต่อไปนี้อ่ะปูคิดในใจแล้วว่าปูจะไม่ให้คนเห็นความอ่อนแอของเราอะไรมันทำให้เราตกผลึกได้ขนาดนี้เพราะเราก็อยู่กับกระแสมาตลอดชีวิตคำว่ากระแสมันมีความหมายอะไรในช่วงโควิดคนไม่มีข้าวกินคนสูญเสียบ้านงานสูญเสียอนาคตสูญเสียความฝันกระแสงานเดินพรมแดงมันเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแล้วอะคือเกิดมาครั้งเดียวทำในสิ่งที่ตัวเองรักเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ช่วยเหลือคนที่เราอยากช่วยคือช่วยเงียบก็ได้ไม่ต้องลงไอจีปูเลิกเล่นไอจีไป5เดือนได้ทัศนคติอะไรเยอะมากช่วงหลังจากเดือนที่มีข่าวก็เลิกเล่นเลยรายได้ก็คือหายไปหมดเลยตอนนั้นปี2020ลูกค้าหลายคนก็ไม่อยากจ้างเพราะกระแสสังคมค่อนข้างแรงแต่ปูก็คิดว่าเราจะแอบไปทั้งชีวิตกับคนที่ไม่เข้าใจแต่ต้องการเข้าใจเราต้องสู้อะตอนนั้นเงินที่เราเก็บก็มีค่าแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นก็ไม่ได้ออกไปกินข้าวอยู่แล้วยุคโควิดก็ทำอาหารกินอยู่ที่บ้านคือหวังอนาคตแทบจะไม่ได้เลยในช่วงนั้นกว่าจะจิตใจแกร่งแบบนี้บอกเลยนะว่าปูมีช่วงที่ดาร์กเยอะมากแต่ในใจปูก็คิดว่าปูมีพ่อแม่ปูก็ต้องสู้เพื่อเขาสิคนที่ปูไม่รู้จักมาตัดสินชีวิตปูช่างมันเถอะปูจะตายปูจะอยู่มันไม่ได้มีความหมายกับเขาเขาพิมพ์แล้วเขาก็ไปถ้าไม่มีใครอยากจ้างเราก็ไม่เป็นเราปูผ่านทุกจุดมาหมดแล้วรูปหลุดเราก็เคยผ่านมาแล้วชีวิตปูขึ้นแล้วก็ลงอยู่อย่างนี้มันเป็นสิ่งไม่จีรังปูเข้าใจมันอยู่ให้มีความสุขท
ุกวันนี้เราอยู่ในยุคโควิดแล้วยังมีลมหายใจอยู่ยังรอดอยู่กี่คนทั่วโลกที่ไม่รอดแค่ได้ตื่นมาทำงานก็โอเคแล้วกระแสมีไม่มีปังไม่ปังช่างมันเถอะมีงานทำได้เจอคนที่เรารักนี่แหละคือสิ่งที่เรารักกลับมายืนได้เพราะเปลี่ยนmindsetตัวเองคนเรายุคนี้ไม่ชอบนั่งอยู่กับความรู้สึกตัวเองจะหาทางหนีมันไปเที่ยวช้อปปิ้งกินเหล้าทำงานมีแฟนแต่บางครั้งเรานั่งกับความรู้สึกจริงๆนั่งอยู่กับชีวิตจริงสถานการณ์จริงแล้วถามตัวเองว่าเรารับได้กับความเป็นจริงสิ่งที่ไม่ได้ฟุ้งซ่านปรุงขึ้นมาถ้าเรารับได้กูว่าเราก็ผ่านไปได้ตอนล้มได้แม่พึ่งพุ่งพวงเป็นที่พึ่งใช่ค่ะคุณตาปูเป็นคนสุพรรณอำเภอสองพี่น้องคือตอนกลับไทยช่วงนั้นปูไปหลายวัดคนถามว่าปูมู่ทำไมในใจปูคิดว่าเป็นที่เดียวที่ปูนั่งแล้วรู้สึกสงบเป็นที่ที่เดียวที่ปูอยู่เมืองนอกแล้วปูคิดถึงวัดมันเป็นความรู้สึกที่ยากมากตอนนั้นเจอข่าวเยอะก็รู้สึกเจ็บใจเหมือนกันทำยังไงมันก็ต้องเจอเรื่องที่ทำให้เราเจ็บปวดหนีไม่ได้ก็คิดว่าหรือมันเป็นที่ที่ไม่ต้องการเราแต่พออยู่โน่นก็คิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยเลยไปวัดแม่พึ่งพุ่มพวงนั่งแล้วมันก็สงบคนในวัดก็แนะนำให้ขอแม่พึ่งสีก็ขอพรไปว่าปูเจ็บปวดมาเยอะอยากไม่เจ็บบ้างอยากเริ่มใหม่อยากหลุดจากตรงนี้แล้วไม่ต้องหันกลับมาถ้าเป็นไปได้ของงานชิ้นหนึ่งที่ทำให้ปูเดินไปข้างหน้าได้ปูก็ให้เลย2ล้านปูไม่อยากยึดติดกับตรงนั้นแล้วภารกิจในการมาเมืองไทยครั้งนี้ก็คือเดินสายแก้บนด้วยที่นี่ก็คือหนึ่งในนั้นเมื่อวานเพิ่งบินไปนครศรีธรรมราชมาไปที่ศาลหลักเมืองยังเหลือที่ต้องแก้อีกเยอะไหมเยอะค่ะก็7ปีกับการไหว้ขอพร7ปีที่รอคอยใครบอกก็ไปหมดจริงๆก็ชอบไปอยู่แล้วด้วยชอบไปไหว้พระสวดมนต์ปูขอพรที่ไหนไว้ก็จะจดไว้ในไอโฟนไม่มีแพลนบนใหม่แล้วค่ะแก้จนมือเลยตอนนี้เคลียร์ของเก่าให้หมดก่อนไม่ขออะไรใหม่แล้วตอนนี้ปูเริ่มรู้สึกว่าอะไรเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวต้นเมษายนปูก็บินกลับแล้วกลับไปทำงานต่อคาดว่าจะอยู่ยาวกลับอีกทีน่าจะปลายปีเลยอยู่ที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างบ้านก็เช่าเอาใช้ชีวิตธรรมดาเรียบง่ายกว่าตรงนี้เยอะอยู่คนเดียวกับหมา2ตัวแฟนล่ะแฟนไม่มีเลยค่ะตอนนี้มันยุคโควิดตอนแรกไม่มีเลยตอนนี้ก็เริ่มมีคุยบ้างทุกอย่างเริ่มเปิดก็มีเดท2020ใครจะกล้าไปเพิ่งรู้จักกันเดี๋ยวติดหัวเราะตอนนี้เอาเรื่องงานก่อนจริงๆเลยชีวิต10ปีที่ผ่านมาปูปรยาน่าจะฟังที่เขาทักตั้งแต่ต้นๆว่าเรื่องความรักเหมือนปูไม่มีคู่ปูก็น่าจะฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังก็เลยต้องเจอด้วยตัวเองเรื่องคู่มาทีหลังด้วยความที่ปูเป็นคนที่อินกับความรักมากพอมีเราก็อยากให้มันไปได้รอดกระแสสังคมด้วยตอนนั้น30ตอนนี้33แล้วตอนนั้นคิดว่า30ต้องแต่งงานมีลูกสังคมกดดันต้องจบแบบสวยไม่งั้นจะเป็นดาราที่คบกันไปวันๆแต่สุดท้ายเหมือนผ่านจุดนั้นไปแล้วไม่มีก็ได้ก็มีความสุขก็ให้คนถูกใจเข้ามาถึงต่อให้ปูปิดแต่ถ้าคนมันจะใช่มันก็ต้องทะลุกำแพงมาได้หมดไม่ว่าจะฝรั่งไทยเขาบอกคู่ปูมาเลทนิด140อัพนางคงหลงทางไม่มี GPS เหงาไหมเหงาช่วงนั้นเปิดโซเชียลก็อยากจะร้องไห้อยู่บ้านก็หมกมุ่นเปิดดูข่าวก็โหมันยากมากตอนนั้นน้อยเลิกกับคู่มั่นด้วยจริงๆตอนนั้นวางแผนแต่งงานไว้เดือน6จองสถานที่ไว้ทุกอย่างเสร็จสรรพแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ไปต่อแต่เอาจริงโควิดมาก็ไม่ได้แต่งงานกันอยู่ดีแต่ก็ไม่ได้เข็ดกับการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ไม่เลยถ้ามีคนที่ใช่จริงๆก็คบเธอจะให้ฉันอยู่คนเดียวจริงๆเหรอปูยังพร้อมสำหรับความรักค่ะปูเป็นคนที่เหงานะครั้งนี้ขอแค่คนที่เขารักเรามากกว่าเรารักเขาขอให้รักเรามากมาก